สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูโคนวิปครีมวิปครีมล้นแก้วสูงสูงหวานหวานมันมันกำลังพอดีบอกเลยว่าฟินเวอร์ค่ะไปเริ่มทำกันเลยเริ่มจากขั้นตอนการตีวิปครีมใส่วิปครีมลงไปใช้ตะกร้อมือตีวิปปิ้งครีมไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้ต้องตีด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอนะคะตีจนครีมข้นขึ้นเลยค่ะต้องคอยดูวิปปิ้งครีมนะคะอย่าตีนานจนเกินไปเพราะจะทำให้วิปปิ้งครีมแยกตัวเป็นน้ำและเกิดไขมันค่ะต่อมาขั้นตอนการทำซอสช็อกโกแลตวางถ้วยแก้วลงไปในหม้อใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปค่อยๆคนให้ละลายเลยค่ะนำลงจากเตาได้เลยขั้นตอนการทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายน้ำเปล่าคนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายเข้ากันกับน้ำได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนนะคะรอจนเดือดสักครู่เมื่อน้ำตาลละลายเข้ากันแล้วห้ามคนเลยนะคะเพราะน้ำตาลจะตกผลึกรอจนน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีเข้มนำไปพักไว้ให้เย็นเลยค่ะขั้นตอนการเตรียมวิปครีมใส่หัวบีบลงไปในถุงก่อนตักวิปครีมใส่ลงไปดันวิปครีมให้แน่นเพื่อเตรียมที่จะบีบค่ะใช้กรรไกรตัดปลายถุงให้หัวบีบวิปครีมสามารถออกมาจากถุงได้มาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟแล้วค่ะเริ่มจากบีบคาราเมลลงไปในแก้วก่อนค่อยๆบีบวิปครีมเป็นวงกลมให้ล้นแก้วตกแต่งให้สวยงามช็อกโกแลตเลยค่ะโอ้โหน่ารับประทานมากๆเมนูนี้คือที่สุดขอรับประกันความฟินเลยค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ